สวนเบลเยียมเริ่มแล้วนะคะสวนเขาสะอาดสวยงามมากเตรียมรองรับที่จะปลูกผักนะคะตรงนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะน่าจะเป็นของปีที่แล้วนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะที่เห็นนี้เป็นต้นแอปเปิลนะคะดอกแอปเปิลกำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเลยสวยจริงๆสี่กลีบเจอไหมคะเขาบอกว่าถ้าต้นนี้ถ้ามีสี่กลีบจะโชคดีว่างั้น ใบไม้ก็คือใบไม้นะคะ สลันเน่ปลูกครั้งเดียวเขาจะขึ้นกลับมาทุกปีนะคะโหอันนี้เป็นสลัดนะคะเขามาโยนไว้มันก็ขึ้นสดชื่นมากเลยสวนเบลเยียมชีวิตคนเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์นะคะความทุกข์ต่างๆก็มองข้ามมันไปค่ะเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบข้างเราทำทุกวันให้มีความสุขดีกว่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย